สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงครึ่งปีแรกของ2563นะคะก็คือคุมเนื้อหางแต่มกรา63ถึง30มิถุนา63นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ขออวยพรล่วงหน้าปีใหม่นะคะขอให้ชาวราศีกันแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะให้มีความสุขนะคะแล้วก็ปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้สมความปรารถนานะคะร่ำรวยเฮงๆทุกคนเลยนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงชาวราศีกันค่ะตำแหน่งที่1ไพ่พระสังฆราชนะคะตำแหน่งที่2ไพ่4ดาบนะคะตำแหน่งที่3 10ถ้วยค่ะตำแหน่งที่4 6ถ้วยตำแหน่งที่5อัศวินถ้วยนะคะตำแหน่งที่6ดีวิลตำแหน่งที่7สเตรนท์ตำแหน่งที่8ชาริออตตำแหน่งที่9จัสเมนต์นะคะตำแหน่งที่10 2ถ้วยค่ะไพ่พื้นฐานนะคะตำแหน่งที่1ที่เป็นตัวตนนะคะก็เป็นไพ่พระสังฆราชนะคะความหมายไพ่นี้อาจจะแปลในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับวิชาการเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้นะคะแปลว่าชาวราศีกันช่วงปี2563เนี่ยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะเราเห็นอย่างนี้หนึ่งแหละนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระจะเสริมดวงตัวเองและยังแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแปลถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือได้และยังแปลถึงเรื่องของการมีเหตุมีผลเป็นการมีสติในการจะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะในความหมายไพ่ใบนี้นะคะและยังแปลในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะได้ด้วยนะคะและไพ่ขยายเนี่ยจะมีไพ่4ดาบ6ถ้วยแล้วก็ไพ่อัศวินถ้วยนะคะ4ดาบเข้ามากระทบและไพ่เหนือขึ้นไปเป็นดีวิลเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปลทีละเรื่องก่อนนะคะเอาเรื่องของการงานก่อนนะคะถ้าภาพรวมในเรื่องของการงานเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวราศีกันเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากเปลี่ยนอยากย้ายงานเกิดขึ้นนะคะคำว่าสี่ดาบเนี่ยมันแปลว่าการพักผ่อนหรือการลาออกก็ได้ไม่อยากยื้อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ถูกใจหรือมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าเติบโตเท่าที่ควรนะคะโดยที่ตำแหน่งใจเป็นไพ่ adjustment ด้วยมันก็แปลว่าการ move การเปลี่ยนแปลงนั่นเองการโยกย้ายเนี่ยจะมีไพ่อยู่ chariot กับ adjustment นะคะที่จะเป็นการที่ชาวราศีกันตอนนี้ก็อาจจะคิดเรื่องการโยกย้ายแต่คงจะไปย้ายนะคะหนึ่งนะบางคนก็ย้ายเดือนธันวาก็มีแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ย้ายงานกันปลายปีนะคะแต่ก็มีค่ะมีบางท่านย้ายตั้งแต่พฤศจิกาเดือนนี้ก็ได้หรือธันวาก็ได้แต่จริงๆแล้วนะคะเรามองเป็นปีหน้ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมองว่าคนที่จะย้ายงานชาวกันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่มกราคมกุมภาเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะอยู่ที่ช่วงเดือนประมาณ
มีนากับเมษามากกว่านะคะถ้าเป็นต้นปีหน้านะคะสำหรับชาวกันนะคะบางคนย้ายแล้วก็มีเกณฑ์ย้ายอีกอะนะคะบางคนเพิ่งย้ายงานมาช่วงปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมุกจะยกย้ายได้ซึ่งถามว่าย้ายงานเนี่ยดีไหมนะคะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็น2ถ้วย1แปลว่าการเซ็นสัญญาแปลว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลแปลว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายใจด้วยเรื่องของตำแหน่งนะคะ10ถ้วยเข้ามานะคะเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคย้ายได้ในเรื่องใครจะเปลี่ยนแปลงย้ายงานนะคะหรือถ้าใครมีทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะแปลว่าการขยับขยายนะคะบางคนอาจจะแปลในแง่ของอยู่ที่เดิมอยู่ไม่ได้ละหมดสัญญาเช่าก็ได้ต้องต่อสัญญาใหม่อย่างเงี้ยนะบางคนก็อาจจะแปลในแง่ของย้ายทำเลหรือบางคนก็แค่จบสัญญาเดิมแล้วเป็นการต่อสัญญาใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกรณีเรื่องของธุรกิจที่ใครมีเช่าสถานที่ก็จะแปลงั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งในเรื่องของงานนะคะบางท่านอาจจะถูกคำสั่งย้ายก็ได้นะคะดีวิลอยู่ตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ถูกคำสั่งย้ายค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นงานราชการนะคะพวกครูบาอาจารย์นักวิชาการนะคะหรือแม้ก็พยาบาลแพทย์หมออย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะในช่วงตั้งแต่มีนาเมษามีเกณฑ์ย้ายงานแต่รับรองว่าย้ายไปทางที่ดีขึ้นนะคะแนวเรื่องของงานการเรียนก็เหมือนกันค่ะยังมีโอกาสที่จะทุ่มเทและประสบความสำเร็จนะน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือใครที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะไฮโดรเฟนใบเนี่ยนะคะยังสามารถต่อถึงระดับด็อกเตอร์ได้ด้วยซ้ำนะบางท่านอาจจะมีไปถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะหรือใครที่จะไปสอบเลื่อนตำแหน่งนี้ก็ได้งานราชการก็ได้หรือสอบในระดับอัยการผู้พิพากษาเขาว่าไปเนี่ยมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางกฎหมายเข้ามาอาชีพด้านนั้นการงานด้านนั้นก็ถือว่าดีนะคะโอเคต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะการเงินแม้ไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาอาจารย์บอกเสมอนะให้ดูที่ไพ่ถ้วยได้และดูตำแหน่งตัวตนเราว่าเสียหายไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้เสียหายนะคะไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่ที่ดีพื้นฐานมีอัศวินถ้วยนะขยายด้วยสเตรนท์เนี่ยถือว่าเรื่องของทางการเงินก็ยังมั่นคงนะมีโอกาสจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปแต่ช่วงมกราดีวิลอยู่เนี่ยอาจจะแปลเป็นเรื่องของใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเงินเข้าก็รั่วออกนะฮะในช่วงเดือนมกราคมแต่การเงินของชาวการจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์เลยค่ะเป็น10ถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์นะฮะมีนาคมก็ดีสเตรนท์นะฮะแล้วก็มีช่วงเมษาที่อาจจะมีเสียเงินเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้การซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะคะแต่มีช่วงใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ไปดีมากอีกทีก็พฤษภากับมิถุนายนนะคะสำหรับชาวกันในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมันชะงักในช่วงที่ผ่านมานะคะไพ่วันนี้สามารถเป็นเดือนธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแต่เดือนมกราเนี่ยเป็นดีวิลเป็นสิบถ้วยก็แปลว่าความรักจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะจะปรับความเข้าใจกันยังรักกันอยู่แต่ถ้าใครคบหากันมานานมากอาจจะมีแผนไปถึงมั่นหมายแต่งงานนะคะไพ่จัสเมนต์2ถ้วย10ถ้วยนะมีเกณฑ์ที่จะลงเอยกันนะคะมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานกันได้นะคะตั้งแต่กุมภาก็ได้หรืออีกช่วงนึงก็ประมาณพฤษภามิถุนาค่ะมีเกณฑ์เรื่องของมั่นหมายแต่งงานใครโสดมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเลยค่ะนะคะตั้งแต่กุมภามีนามีเกณฑ์เจอความรักเข้ามานะคะผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่เขาเรียกว่าสเตรนท์เป็นคนที่เก่งการแข่งงานมีความสามารถนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่คุณพอใจน่ะนะคะก็เกิดความสัมพันธ์รักใคร่ขึ้นหรือคุณผู้หญิงก็เจอผู้ชายหน้าตาดีหล่อนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเข้ามาตั้งแต่กุมภามีนาเมษานี่มีเกณฑ์เรื่องรักใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะในเรื่องของความรักส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยดีวิลกับสีดาบบางท่านอาจจะโดยเฉพาะท่านที่อายุมากๆชาวกันยังมี
อาการป่วยเรื้อรังอยู่นะคะโดยเฉพาะที่เป็นโรคประจำตัวพวกความดันเบาหวานเนี่ยต้องดูแลนะคะก็หรือถ้าคนที่ยังหนุ่มน้อยสาวน้อยอยู่เป็นช่วงวัยรุ่นอยู่เนี่ยอาการก็อาจจะมีเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้มีปัญหาทำงานหนักเกินไปไม่มีเวลาแบบทานข้าวไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยจะเป็นประเด็นได้แล้วอาการปวดเมื่อยทั่วไปนะคะก็มีประเด็นนะคะอันนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอย่าลืมว่าไพ่เซ็นเตอร์เป็นไพ่พระสังฆราชนะและมีไพ่จัสเมนเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนางฟ้าคุ้มครองดวงชะตานะคะนางฟ้าเทวดาโอเคก็ยังภาพรวมก็ยังถือว่าดีนะคะและชาวการมีเกณฑ์ซื้อรถนะคะซื้อรถซื้อบ้านนะอาจารย์บอกไปแล้วนี่เนาะในเดือนตั้งแต่มีนาเมษาเลยนะคะก็มีเกณฑ์ได้สิ่งพวกนี้ก็ถือว่าดวงดีนะคะนะคะแต่ถ้าเตือนก็เตือนเดือนมกราที่อาจจะเป็นเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะมากๆก็ได้นะคะอาจจะเกณฑ์ท่องเที่ยวก็ได้นะคะอาจารย์มองเนาะโอเคค่ะก็ขอจบการพยากรณ์ดวงครึ่งปีสำหรับชาวราศีกันนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามอาจารย์จนกระทั่งจบคลิปนะคะแล้วก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ